สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแชร์อุทาหอนเอามือถือให้ร้านซ่อมช็อกจูจูเงินหายเกือบแสนเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้สูงอายุในบ้านที่อาจจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่เก่งบางช่วงเครื่องอาจเกิดปัญหาแก้เองไม่ได้ก็อาจตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดีดูดข้อมูลจนต้องสูญเงินเสียทรัพย์สินได้ไม่รู้ตัว อย่างกรณีของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวของคุณแม่ในกลุ่มกระทู้พันทิปหลังได้นำโทรศัพท์มือถือไปให้ช่างที่ร้านแห่งหนึ่งทำการล้างเครื่องให้แต่กลับเงินหายจากบัญชีเกือบแสนโดยระบุว่าเอาโทรศัพท์ไปล้างเครื่องวันอาทิตย์ที่ร้านโทรศัพท์ค่ะและมีแอปติดมาด้วยแม่บอกไม่เคยโหลดแอปนี้ค่ะและวันนี้มีเงินโอนออกเองแบบนี้ร้านให้ข้อมูลเราไหมคะ พร้อมแนบรูปภาพเป็นแชทไลน์ที่ทางธนาคารส่งข้อความมาว่ามีเงินออกจากบัญชีโดยชำระเข้าบริษัท1นึ่จำนวน74,824บาทอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็สร้างความตกใจไม่น้อยให้ผู้คนในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ต่างมองว่าน่าจะเป็นฝีมือของช่างที่ร้านมือถือขณะเดียวกันมีการแนะนำว่าให้แจ้งตำรวจและติดต่อบริษัทที่มียอดโอนเข้าไปว่าชำระอะไร พร้อมท้งให้ติดต่อธนาคารแจ้งเรื่องเพื่อให้อายัดบัญชีดังกล่าวไว้ก่อนและให้รีบถอนเงินที่เหลือออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดเจ้าของเรื่องก็ได้ออกมาอัปเดตว่าได้ไปสอบถามที่ร้านดังกล่าวแต่อีกฝ่ายนั้นปฏิเสธและไม่ให้ความร่วมมือใดๆรวมทั้งแจ้งเรื่องไปที่แอปดังกล่าวแล้วเพื่อตรวจสอบบัญชีปลายทางที่เงินถูกโอนเข้าไปต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ